สวัสดีครับผมชื่อนฤดมดุลภักดีวันนี้ผมมีเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นกับผมมาเล่าให้ท่านฟังเผื่อจะเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าผมถูกบุคคลซึ่งดำเนินการรับจำนำรถโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายและความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องเป็นนี้ครับคือเมื่อเดือนพฤศจิกายน2556ผมเดือดร้อนเงินก็เลยนำรถยนต์ Toyota Altis ทะเบียนชอช้างชอช้าง1741กรุงเทพมหานคร Altis 1.8e สีบอลเทาครับไปใช้บริการจำนำกับนายภัสกรบุญประเสริฐซึ่งเปิดออฟฟิศอยู่ที่31/10หมู่2พฤกษา12ตำบลคลอง3นะครับก็ตกลงด้วยวาจากับเขาว่าผมจะจำนำไว้ในวงเงิน 30,000 บาทแล้วเมื่อครบสัญญาถ่ายถอนเขาจะเอาไปไหนไปปิดบัญชีให้ผมเพราะรถผมมาติดไฟแนนซ์อยู่ก็ได้ทำสัญญากันไว้ตามนี้นะครับพอครบสัญญา1เดือนก็ได้โทรศัพท์คุยกันเขาก็บอกว่าจะเอายังไงผมก็บอกว่าตอนนี้ผมก็ยังช็อตเงินผมก็บอกว่าให้คุณไปจัดการปิดบัญชีไปเลยเพราะว่ารถอันเนี้ยมันติดไฟแนนซ์อยู่เขาก็ให้ผมเซ็นเอกสารมอบอำนาจการโอนรถทุกอย่างไปเรียบร้อยผมก็นึกว่าเหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งนี่ครับเดือนกันยา57ผมก็ได้รับหมายศาลให้ไปขึ้นศาลวันที่17พฤศจิกายน57ข้อหาไฟแนนซ์ฟ้องในทุนทรัพย์ 500,000 บาทผมไปขึ้นศาลผมก็เล่าความจริงให้ศาลฟังทุกอย่างศาลท่านก็ให้เวลาผมไปตามหารถมาคืนเพื่อที่จะบรรเทาหนี้สินนะครับผมก็ไปหาเขานายประเสริฐคนนี้ที่ออฟฟิศก็ถามว่าทำไมเขาไม่ไปปิดบัญชีถ้าเขาไม่ปิดผมจะถ่ายถอนเพื่อที่จะเอารถไปคืนบริษัทเขาก็บอกว่าเขาขายไปแล้วโดยที่ไม่บอกว่าขายใครผมก็เลยต้องไปโรงพักเพื่อแจ้งความที่สภอ.คลองหลวงนะครับก็ร้อยเวรท่านก็ดูเอกสารหลักฐานอะไรแล้วท่านก็บอกว่าผมฟ้องไม่ได้ข้อหายักยอกเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงรถเป็นของไฟแนนซ์ผมแค่ผู้ครอบครองและข้อหาช่อโกงก็ไม่ได้เพราะผมเซ็นสัญญาขายฝากเขาไว้แล้วโดยที่ไอ้ที่ตกลงได้วาจาว่าไปถ่ายถอนอ่ะมันไม่มีในสัญญาผมเดินออกจากโรงพักตัวลอยๆงงๆก็โรงพักก็อยู่ใกล้สพอ.อยู่ใกล้อำเภอคลองหลวงผมก็นึกขึ้นได้ว่า1111ศูนย์ดำรงธรรมของรัฐบาลซึ่งช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผมก็คิดว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมก็ขึ้นไปที่อำเภอเข้าไปที่ห้องรับร้องเรียนเจ้าหน้าที่ก็ให้ผมกรอกเอกสารทุกอย่างแล้วก็บอกว่าให้กลับมารอผมก็กลับมาผมก็ร้องเรียนไปอีกที่สคบทางอินเทอร์เน็ตส่งเอกสารทุกอย่างเข้าไปก็สถานะตอนนี้ก็รอดำเนินการจากเจ้าหน้าที่แล้ววันจันทร์ที่26มกราศาลผมต้องไปขึ้นศาลนัดที่2ซึ่งครั้งนี้ศาลก็คงต้องตัดสินว่าผมต้องชดใช้ในวงเงินเท่าไหร่เพราะรถคันนี้ผมก็ส่งมา17-18งวดแล้วครับทำสัญญา60งวดทีนี้เนี่ยคุณคิดดูสิว่านายณภัสสรคนนี้เนี่ยซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่นี้เนี่ยพอทำธุรกิจแบบนี้โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายแล้วผมไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้สู่สัญญาให้รัดกุมเขาได้รถไป1คัน 30,000 บาทโดยผมต้องแบกภาระหนี้สินแทนเขาไปอีก500,000 บาทมันเป็นธรรมมันถูกต้องไหมครับ
ผมว่าไม่ถูกต้องสังคมเราเนี่ยมันต้องช่วยกันเมื่อผมร้องเรียนในระบบตามกฎหมายไม่ได้ผลผมก็มาร้องเรียนผ่านโลกอินเทอร์เน็ตโซเชียลผมอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปอันนี้เนี่ยถ้าคิดว่ามีประโยชน์ช่วยส่งต่อนะครับอย่างน้อยเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นแล้วถ้าทุกท่านไหนมีข้อมูลที่จะเสนอแนะผมให้ช่องทางการติดต่อไว้หมดเลยครับชื่อเบอร์มือถือ LINE ID Facebook Gmail ช่วยผมเถอะครับอย่าให้คนผิดมีที่ยืนในสังคมช่วยกันครับขอบคุณครับ